วัสดีครับผมวันนี้เรามาเจอกันหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะฮะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์นะครับคันนี้อิซูซูมือเซเว่นนะครับคันนี้ FC โทรมาสอบถามนะมีไฟลุกเครื่องยนต์โชว์บนหน้าปัดนะครับเกี่ยวกับระบบกากนะมอเตอร์ EGR เป็นปัญหานะขึ้นโพสเราใช้เครื่องสแกนเข้าตรวจสอบนะฮะขึ้นโพสที่04นะเป็นเกี่ยวกับมอเตอร์ EGR นะฮะก็จะทำการแก้ไขนะครับส่วนการซ่อมบำรุงนะฮะงานซ่อมบำรุงนั้นเราทำอะไรบ้างใน Isuzu New 7คันนี้นะครับก็จะมี1นะครับมีปุ่ด EGR นะฮะปิดโค้ดนะครับหัวฉีดเปลี่ยนป้ายนะแล้วก็ตั้งวาล์วนะล้างท่อร่วมไม่ดีนะครับกับคันนี้นะและก็แนะนำให้ FC นะทำการล้างถังน้ำมันนะครับล้างถังน้ำมันเปลี่ยนกลองนะครับกับคันนี้งานซ่อมบำรุงนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนะกับคันนี้นะครับเราถอดหัวฉีดออกมาแล้วนะฮะล้างทำความสะอาดหัวฉีดแล้วแต่จะเทสให้ดูก่อนนะก่อนที่จะเปลี่ยนไฟหัวฉีดนะครับกับคันนี้นะฮะเดี๋ยวท่อรั่วไม่ดีเลือกมาล้างนะฮะเดี๋ยวก่อนจะล้างให้ดูสภาพมันนะครับว่าจะดำสกปรกอย่างไหนนะฮะโอ้โหอันนี้น้ำยาหม้อน้ำไม่ได้ใจเคยถ่ายหรือไม่นะครับแล้วก็อะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าเบรกนะฮะน้ำมันเบรกขาดนะฮะมองไปเลยฮะน้ำมันเบรกเขาขาดนะเดี๋ยวจะให้ดูข้อเบรกนะต่อจากนี้นะครับนี้นะฮะฉีดนะเขาวิ่งมาหลายแสนกิโลแล้วนะในรูสเว่นกันนี้นะครับทำไมต้องเปลี่ยนปลายหัวฉีดให้สังเกตเก็บนะมันจะไหลกลับไปนะพืชเลยนะครับและการฉีดก็ไม่ดีนะฮะก็คือจะทำให้กินน้ำมันเชื้อเพลิงนะการเปลี่ยนปลายหัวฉีดจะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับสำหรับปลายหัวฉีดเนี่ยที่เราใช้นะก็เป็นเบอร์เดิมเขาเนี่ย862นะครับผมนี่นะ862นะครับเครื่องยนต์ 3,000 หรือว่า 4JJ นะใน Dimax ชั้นดูสเว่นคันนี้นะครับก็เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้แล้วมาดูนะหลังจากเปลี่ยนแล้วการไหลกลับของน้ำมันเนี่ยช้าลงไหมนะครับนะหลังจากที่เราเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะครับสี่ต้นต่อไปให้ไปดูที่เข็มน้ำมันนะครับเห็นไหมว่าเข็มมันตกช้ากว่านะครับนะชัดเจนนะครับทีนี้ผมจะกดยกนะครับกดยกหัวฉีดนะครับฉีดน้ำมันนะสังเกตที่ดีมากนะครับคันนี้นะหัวฉีดนี้นะทีนี้ผมจะทำการยกเคสหัวฉีดเสร็จแล้วก็จะนำหัวฉีดกลับเข้าไปประกอบนะครับอันนี้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ถอดออกนะครับนี่เป็นอะไหล่เก่านะครบซีนเปลี่ยนใหม่หมดนะเป็นอะไหล่แท้นะครับอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะครับคันนี้นะครับท่อไอดีนะครับตกค้างเยอะนะก็เดี๋ยวล้างความสะอาดให้นะครับการเลิกใช้มอเตอร์ EGR นะตอนเรายกเลิกนะเราจะอุดตัวนี้ด้วยนะการอุด EGR นะอุดด้านนี้นะครับแล้วก็ปิดโค้ดนะฮะตรงนี้เรายังไม่ได้ปิดให้นะแต่ถ้า FC ต้องการเดิมๆก็ต้องใส่ไปก่อนแล้วก็อุดฝั่งนี้อีกแผ่นนึงนะครับชัดเจนนะครับกับการอุดEGR แล้วก็ปิดโค้ดไปนะครับอันนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะเฉพาะมอเตอร์นี่ตัว 6,000 กว่าบาทนะครับ10นะฮะอันนี้ก็ใส่มอเตอร์เดิมก็ได้นะครับสำหรับการอุด EGR นะอันนี้อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งมอเตอร์นะครับตัวใหญ่ส่วนอันเล็กตรงนี้อยู่ด้านนี้นะครับนี่นะอันนี้ก็
พูดแต่ว่ารถอยู่ในสภาพเดิมนะแต่ถ้าจะถอดก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับประมาณนี้นะสำหรับการพูด ECR และปิดโพสต์นะครับคันนี้นะเราประกอบก็ไปเสร็จแล้วนะสำหรับดูเซเว่นชุดอะไรเปลี่ยนให้หมดแล้วนะทีนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูก่อนครับติดขึ้นมาแล้วนะทีนี้ไปดูด้านในนะครับกับปัญหาที่ไฟเครื่องโชว์นะครับไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ปิดโค้ดนะเราปิดแค่อุดแค่อุดอิทยาไปนะครับแล้วก็ไฟก็ยังโชว์อยู่เพราะว่ามอเตอร์มันเสียนะครับมอเตอร์เป็นปัญหาตัวนี้เราจะใช้การปิดโค้ดเราจะทำการปิดโค้ดนะครับตัวนี้เราจะทำการปิดโค้ดนะครับหลังจากนั้นมาดูกันนะแล้วไฟเครื่องยนต์ไฟจะโชว์ขึ้นมาอีกไหมนะครับครับทีนี้นะฮะเราต้องดูโค้ดให้เรามั่นใจก่อนนะก่อนที่จะทำการปิดระบบไฟนะฮะมาดูโค้ดที่เราเจอนะครับP0404นะวงจรควบคุมการหมุนเวียนไอเสียของแก๊สไอเสียนะที่เป็นปัญหาก็คือเกี่ยวกับมอเตอร์ ECR นะฮะโค้ดนี้เราจะปิดแบบถาวรเลยนะจะไม่โชว์ขึ้นมาอีกนะครับวิธีการก็คือการดูไฟล์มาแล้วก็เขียนไฟล์ใหม่นะครับผมจบแน่นอนนะหลังจากที่เราปิดเสร็จนะก็อัดไฟล์เข้าไปนะครับหลังจากอัดไฟล์เสร็จนะครับเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับผมดูน้ำมันเบรกที่หายไปนะครับที่หายไปนะไปดูนะห้ามเติมนะถ้าน้ำมันเบรกจะหายเนี่ยห้ามเติมเบรกขาดครับให้ไปเช็คก่อนนะครับก้มดูก็เบรกนะครับสรุปคันนี้นะถ้าเบรกนะเหลือไม่ถึง5มิลนะครับดูนะจะถึงเหล็กแล้วนะฮะน้ำมันเบรกมันจะไหลเขาเรียกมันจะมันออกมาตามกระบอกเบรกนี่แหละนะตามที่เบรกน้ำมันเบรกเขาจะมาขังอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยพอเราอัดขึ้นนะไปดูด้านบนนะที่กระบอกเบรกกระบอกพักน้ำมันเบรกนะน้ำมันเบรกเขาจะดันขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับสังเกตได้ง่ายนะแต่ถ้าไม่มีรอยรั่วก็ต้องดูที่ผ้าเบรกนะครับประมาณนี้นะครับนะกำลังบีบอัดผ้าเบรกขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเห็นน้ำมันเบรกไหมเขาเริ่มกลับคืนมาที่เดิมนะครับตอนนี้ผ้าเบรกหมดดูง่ายๆนะครับอย่าไปเติมเด็ดขาดนะครับเนี่ยดูนะผ้าเบรกนะผ้าเบรกนี่เหลือประมาณมิล2มิลเองนะครับผมชัดเจนนะฮะถ้าเบรกหมดนะสำหรับดูเซเว่นคันนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับหลังจากอัดไฟล์เข้าไปนะครับเรามาอ่านดูนะชัดเจนนะโนโค้ดนะครับโนโค้ดนะทีนี้ผมจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับมาดับแล้วนะสำหรับโค้ด ETRที่ตกค้างอยู่ไม่มีแล้วปิดไปแล้วถาวรเลยนะครับแล้วก็ด้านนอกก็ทำการอุดให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการล้างท่อร่วมไปดีนะหลังจากเขียนไฟล์เสร็จนะอัดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโค้ดเคิร์ดไม่มีติดค้างนะครับก็เอาวิ่งทดสอบนะคันนี้ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่เดี๋ยวไปดูทดสอบด้วยกันนะว่าอัตราเร่งดีขึ้นไหมนะครับคันนี้กับคันนี้นะทดสอบวิ่งนะครับตาเร่งดีมากนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์นะเร่งติดเท้าเลยนะครับบูทปาร์ตเลยนะก็รถมันติดนะครับใช้ความเร็วไม่ได้นะแต่เรารู้สึกได้ว่ารถมันพุ่งขึ้นนะครับคันนี้นะเราทำอะไรไปบ้างนะหนึ่งนะครับการล้างถังน้ำมันนะครับล้างถังน้ำมันนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกองโซล่านะฮะเปลี่ยนกองโซล่าล้างท่อร่วมไม่ดีนะครับปิด ETR นะครับแล้วก็อุดไปด้วยนะสำคัญที่สุดคือการตั้งวาล์วนะครับตั้งวาล์วนี่ได้ผลชัดเจนนะรถวิ
ดีขึ้นแน่นอนเครื่องยนต์ก็เดินเงียบนะครับและสำคัญที่สุดอีกอย่างนึงนะคือหัวฉีดนะปลายหัวฉีดเนี่ยถ้าเกิน 150,000 กิโลแล้วแนะนำให้เปลี่ยนนะครับรถจะประหยัดน้ำมันมากนะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็รถวิ่งดีขึ้นอีกนะฉีดเป็นละอองขึ้นนะครับครับสำหรับงานซ่อมบำรุงนะใน D-Max หรือว่า New Seven ที่ผมคิดว่าผมทำแล้วมีความสุขนะมากที่สุดก็คือการหนึ่งเลยแก้มันแก้ไขตรงจุดนะฮะมันจะเป็นล้างถังน้ำมันนะฮะหรือว่าล้างทั่วร่วมไม่ดีนะฮะตัวเนี้ยมันเป็นการที่เราทำแล้วเราแก้ไขปัญหาตรงจุดนะทำแล้วมีความสุขนะครับนะกับเคสนี้นะที่เราแก้ไขกันมาเนี่ยในการซ่อมรถยนต์เนี่ยนะมันทำแล้วมันเห็นผลจริงนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาพวกรั่วซึมนะชัดเจนนะแล้วก็หุ่น ETR นะพวกนี้นะได้ผลจริงนะครับฮะก็ประมาณนี้นะที่ทำออกไปกับคันนี้นะครับในรถคันนี้นะที่เราทำไปนะมีเซเว่นนะครับครับสำหรับคลิปที่เราทำออกไปนะครับได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube ผู้แง่เจริญการช่างนะครับได้มีอีกหนึ่งช่องทางนะที่ติดตามได้คือทางเพจ Facebook นะครับผู้แง่เจริญการช่างนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะฮะวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่ผู้แง่เจริญการช่างนะครับ